เชื่อเลยว่านี่คงเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนมาแล้วค่ะข้าวเหนียวทุเรียนสูตรอาม่าอย่างฟีเวอร์เนื้อทุเรียนเน้นๆขายดีหมดเกลี้ยงทุกวันเลยนะคะและจะขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงค่ะเพราะลองแล้วรสชาติอร่อยมากฟินเวอร์ค่ะอร่อยค่ะเมื่อช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูช่วงทุเรียนนะคะทางร้านก็ได้จัดสรรเมนูที่หลากหลายโดยเฉพาะร้านวิมานอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตะล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งในทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูทุเรียนก็จะทำเมนูของหวานนะคะข้าวเหนียวทุเรียนมาไว้รอรับลูกค้าซึ่งเป็นสูตรอาม่าเลี้ยวแม้ในปัจจุบันอาม่าได้จากเราไปแล้วนะคะแต่ลูกหลานยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตามคำเรียกร้องของลูกค้าค่ะโดยทางคุณอัชรานะคะและครอบครัวซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ขายอาหารหลากหลายเมนูราคาไม่แพงซึ่งช่วงนี้นะคะทางร้านได้ทำเมนูของหวานข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งเน้นวัตถุดิบใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองประมาณ 3-5 ลูกค่ะนำเฉพาะเนื้อทุเรียนมาเคี่ยวกับน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือและหัวกะทินะคะด้วยการตั้งไฟอ่อนๆนำมาเคี่ยวประมาณ30นาทีจนได้ที่ก็จะได้น้ำกะทิทุเรียนค่ะส่วนวิธีการทำข้าวเหนียวจะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูซึ่งจะต้องแช่ข้าวเหนียวไว้1คืนจากนั้นก็นำมานึ่งในช่วงเช้าใช้เวลาประมาณ30นาทีก็จะได้ข้าวเหนียวเสิร์ฟคู่กับน้ำกะทิทุเรียนค่ะและที่เด็ดไปกว่านั้นทางร้านได้ให้เนื้อทุเรียนมา1เม็ดด้วยโดยจะแยกน้ำกะทิทุเรียนกับข้าวเหนียวและเนื้อทุเรียนอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้ทานเนื้อทุเรียนแบบแน่นๆจุกๆกันไปเลยค่ะในราคาเริ่มต้นชุดละ60บาทขึ้นไปค่ะซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาทำให้มีลูกค้าแห่มานั่งทานและซื้อกลับบ้านไปเป็นจำนวนมากหรือโทรมาสั่งจองล่วงหน้าอีกด้วยนะคะและยังมีเมนูขนมหวานอีกหลากหลายชนิดค่ะเช่นธัญพืชทรงเครื่องรวมมิตรทับทิมกรอบข้าวเหนียวถั่วดำลูกตาลเชื่อมลอยแก้วหรือตามฤดูกาลในราคาเริ่มต้น20บาทขึ้นไปค่ะและในส่วนของเมนูอาหารก็จะมีทั้งขนมจีนเส้นสดน้ำยาหลายชนิดมีให้เลือกทั้งน้ำยาปูน้ำยาปลาน้ำยาเงี้ยวเขียวหวานไก่น้ำยาป่าน้ำยาแกงป่าลูกชิ้นแกงไตปลาขนมจีนซาวน้ำซึ่งราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่40ถึง80บาทขึ้นไปค่ะและนอกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งหรือจะสั่งเป็นกับข้าวก็ได้ที่มีทั้งเมนูแกงส้มและเมนูอื่นๆด้วยค่ะราคาเริ่มต้น50ถึง150บาทค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับทางร้านก็ได้สืบทอดการทำขนมหวานมาจากอาม่าเหลียวเข้าสู่รุ่นที่2แล้วค่ะเนื่องจากอาม่าเหลียวนะคะได้ทำขนมหวานมาตลอดชีวิตของท่านค่ะซึ่งตนเองเป็นลูกก็ได้สืบต่อมาโดยอาม่าจะเน้นคุณภาพมากทุกอย่างจะทำด้วยตัวเองหมดเลยค่ะทั้งนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 15:00 น.หยุดทุกวันจันทร์ที่กาดร้านตั้งอยู่ตรงถนนน้ำผุดใต้หากขับตรงมาจากวัดตันตยาพิรมผ่านเขาแปะช้อยหรือสวนสมเด็จนะคะมาทางโรงเรียนบูรณะเส้นทางแยกจะไปวัดน้ำผุดใต้ก่อนจะไปทะลุท่ากลางสอนขับรถยนต์ร้านจะอยู่ขวามือใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถบรรทุกค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านกันหน่อยนะคะก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เป็นเอฟซีของอาม่านะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็มาลองชิมดูนะคะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ารสชาติไม่ต่างที่จะเอาจากที่อาม่าทำนะเสิร์ฟยังไงล่ะคะก็จะมีแยกปีนี้ต่างจากปีที่แล้วของอาม่านะคะของอาม่านี้จะราดลงไปในข้าวเหนียวทีเดียวปีนี้ทำให้แตกต่างโดยการที่ว่าข้าวเหนียวกับทุเรียนใส่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนน้ำกะทิเนี่ยก็ใส่ทุกต่างหากเพราะลูกค้าบางคนเขาอาจจะชอบทานกะทิบ้างน้อยบ้างมากบ้างนะคะแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะคะเราเน้นใช้ทุเรียนทำอะไรคะที่ร้านจะใช้ทุเรียนหมอนทองแล้วก็ชะนีนะคะค่ะแล้วปีนี้วัตถุดิบแพงเป็นยังไงบ้างคะมีการปรับตัวหรือว่ายังไงบ้างเนื่องจากปีนี้น้ำตาลข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ทุเรียนรวมทั้งน้ำกะทินะคะมีการปรับราคาสูงขึ้นมาก็ทางร้านก็จากเดิมปีที่แล้วขายชุดละ50บาทนะคะปีนี้ก็ขอเพิ่ม10บาทนะคะก็เป็นชุดละ60บาทแต่คุณภาพของข้าวเหนียวทุเรียนอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าทุเรียนก็จะเป็นชิ้นที่โตขึ้นนะคะตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน